สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมอยู่กับบูมแมลงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในครั้งนี้นั้นผมจะอยู่ที่ทีวีซีรีส์เรื่อง Rogue นั่นเองนะครับ Rogue The Complete First Season นะครับในฤดูกาลที่1นะครับซึ่งแน่นอนต้องบอกก่อนเลยนะครับสำหรับผู้ปกครองที่อาจจะมีบุตรหลานที่จะเปิดดูเรื่องนี้นะครับแนะนำว่ามันอยู่ในเรทถ้าเป็นเรทแบบไทยก็คือชอฉิงครับช20ต้องให้คำแนะนำเลยอย่างยิ่งหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นจะพูดถึงในด้านมืดของโลกของอาชญากรอย่างแท้จริงนะครับและไม่มีการปิดบังอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีเด็กที่เป็นต่ำกว่า20นะครับลงมาก็ต้องขออนุญาตนะครับว่าให้แนะนำด้วยนะครับแล้วก็พยายามอธิบายชัดเจนเพราะว่าเรื่องนี้นั้นจะเป็นการเล่าถึงปูมของตัวนางเอกซึ่งดำเนินอาชีพที่ไม่ค่อยปกติเหมือนกับคนทั่วไปก็คือการเป็นสายลับหรือเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบและในครั้งนี้นั้นเธอจะต้องเข้าไปคลุกคลีอยู่ในครอบครัวของอาชญากรครอบครัวหนึ่งนะครับแต่แล้วบททดสอบครั้งสำคัญในชีวิตของเธอนั้นกำลังทดสอบจิตใจของตัวเองนะครับเพราะว่าการที่เธอเข้าไปอยู่ในโลกด้านนี้นะครับแต่จะต้องอาจจะพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกที่อาจจะเป็นตัวของตัวเองพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่เป็นจรรยาบรรณของอาชีพและอาจจะถลำลึกลงไปอะไรอะไรก็ตามแต่ผมคงเล่าลึกมากไปกว่านี้ไม่ได้นะครับเพราะว่านั่นคือหัวใจสำคัญของทีวีซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองนะครับสำหรับภาพที่คุณผู้ชมนั้นกำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนี่เป็นภาพในจากหัวข้อ Special Feature ใน DVD เรื่องนี้นะครับก็ในหัวข้อ script to screen อันนี้หัวข้อนี้ก็จะพยายามพูดถึงภาพรวมของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้ว่าทำไมถึงต้อง dark side อะไรขนาดนั้นทำไมต้องเล่าด้านมืดแบบว่าไม่มีการปิดบังอะไรเลยนะครับเรื่องของเรื่องนั้นไตเติ้ลเนี่ยจะพูดถึงตัวนักแสดงก็คือนี่คือนางเอกของเรื่องนะครับในรับบทในเรื่องชื่อว่าเกรซนะครับเกรซเนี่ยต้องประสบเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะทำร้ายจิตใจเธออย่างมากเลยต้องตัดสินใจที่ต้องกลับมาทำอาชีพเป็นสายลับกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ได้บอกให้กรมตำรวจรู้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เธอจะต้องไปค้นหาความจริงและกลายเป็นว่าความจริงที่ต้องเธอพบเจอนั้นดันกลายมาเป็นยาพิษซะอย่างนั้นนะฮะ